ไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์โอเคครับจับแกะได้แล้ว1ตัวครับผมโต๊ะเอนชานนี่มันต้องใช้อะไรบ้างนะทำดีออฟซิเดียนเพชรแล้วก็อะไรหนังสือ2เล่มหนังสือเอ๊ะทำไมสีคอตายเยอะกว่าออฟซิเดียนเพชร2เม็ด2 1ออฟซิเดียนใช้เกียร์คอตายเยอะกว่าเราแล้วหรอออฟซิเดียน4สมุด2ไม่ใช่ครับเพชร2เออว่ะเพชร2หนังสือ1ป่ะแล้วก็ออฟซิเดียน4ใช่ครับใช่โทษทีอีก2ครึ่งละโทษทีไม่เป็นไรเราเข้าใจว่าเบลอว่ารักแถบมันก็จะเบลอหน่อยไม่น่าใช่เบอร์ว่ารักแถบนะน่าจะเบอร์เนี่ยแหละเบอร์เลยอ่ะเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเอาไม่ใช่จะติดก็ติดไม่ติดถ้าเกิดมันไม่ถึงไอ้5วิถึง5วิมันแต่รู้สึก YouTube จะเข้มงวดขึ้นกันไม่ใช่เหรอแคสเตอร์หลายคนเขาหนีหมดแล้วหนี YouTube หมดเลยหนีไปอยู่ Facebook กันหลายคนละFacebook เนี้ยทวิชเนี้ยโดเนทง่ายด้วย Facebook อ่ะแต่ก็แพงอยู่เหมือนกันถ้าในโทรศัพท์นะต้องใช้คอมโดเนทอย่างเดียวถึงจะถูกกว่าได้เอาน้ำไปละเราอ่ะเล่นดีกว่าเอาชิบหายเห็ดสดเลยดูกำแพงแล้วนี่แต่ละคนมีพิกแอคเพชรกันหรือยังยังครับยังใช้ไม้อยู่เลยยังใช้หินเลยเบยยังใช้มือทุบอยู่เลยเดี๋ยวอันนั้นยังเป็นกันฟูอยู่เลยครับวันพันเหรอวันพันพูดบ่อยแต่ไม่เคยดูนะเหมือนกันแหละแก2ตัวสามารถผสมพันธุ์ได้แล้วโจโจจัดปักคึ้งคึ้งเราจะทำฟาร์มสัตว์แบบฮาร์ดคอร์ดีไหมยังไงวะแบบให้มันกินเติมเลยอ๋อเยอะๆไปเลยอะเน้นปริมาณใช่ตอนนี้คือตามหาวัวผมการวัวถ้าคอมเราไม่แหลกนะแค่นั้นแหละง่ายๆไม่ใช่แค่คอมอะไอเซิร์ฟที่เปิดเนี่ยมันจะรับไหวไหมมีใครมีกระจกไหมครับผมเนี่ยผมคิดไว้ว่าจะทำไอ้นี่ด้วยไอ้ฟาร์มเหล็กอะเอาแบบเหมือนไอ้เซิร์ฟอะไรนะที่เราเล่นกันตอนนั้นบังคับอะประมาณนั้นมีเซิร์ฟหาที่แอดมินเขียนชิบหายอะไรเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟแอดมินกดตีนที่ไหนเลิกเล่นแม่งเซิร์ฟหาเดี๋ยวแม่งไว้อยู่กันสุขไม่ท่าเลยแอดมินชอบมากวนเราก็เลิกเล่นแม่งนอนดีกว่าไปไหนตามหาวัวครับผมอ๋อนี่ตอนนี้มืดแล้วเหรอในเกมแล้วนะไอ้นอนดีกว่าเข้าน้ำด้วยเซิร์ฟด้วยแหละแล้วซีคอร์สมันจะปิดไมค์ทำไมวะหรือว่าโดนปิดเราไม่ได้ปิดนะมันปิดของมันเองเหรออ้าวอะไรของมันวะนี่ไงมันชอบทำตัวให้โดนด่าอืมแล้วบอกก็บ่นว่าทำไมแกล้งผมนั่นทำอย่างเงี้ยไม่ตบดิงกระบุญละเอาเปิดแล้วต้องโดนด่าก่อนถึงจะทำไอ้สัตว์ใครปิดกูเปล่าเออไม่ได้ปิดยังไม่ได้ออกไปหน้าเกมเลยกูไม่ได้ปิดเองตัดไม้อยู่ไม่มีใครยุ่งเลยคนในห้องอ่ะไม่มีกูไม่ได้ยุ่งกูไม่มีเวลาถามคนดูได้จากไมค์ครับเพื่อไปแกล้งมึงในกลับมาแล้ววาร์ปวาร์ปสวาร์ปว่ะชิบหายกดออกซิเดียนไม่ไปกูเป็นจักรเปย์อ่ะเอ้านอนกันเหรอนอนแล้วนอนแล้วเหรอเด็กดีหน่อยคนนอนยังนอนแล้วนอนแล้วโอเคเช้าแล้วบอกด้วยเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนสรุปเช้ายังไม่นอนเลยน่ะยังมีคนไม่นอนอ่ะมึงอ่ะซีคอร์ดผมนอนแล้วเห็นผมหลุดเห็นผมออกจากเซิร์ฟยัง
ยังยังใช่ไหมโอเคแปลว่าผมว่าแหละโอเคออกมากดออกเข้ามาได้เข้ามาได้เข้ามาได้เลยโอเคแปะพอดีผมอยู่ในเมืองพี่กูยิงไม่มีข้าวกินอยู่เป็นไรพี่นัทเขาเซิร์ฟมาเจอตรงตีนเสียงกาลอยผ่านเบยจะทำเอนชานโตเอนชานแต่ยังไม่มีไอ้นี่อ่ะเพชรไม่เพชรอ่ะมีออฟซิเดียนอ่ะลาพิสเออลาพิสยังไม่มีลาพิสเออเออวันหลังๆมันต้องใช้ลาพิสเอนชานแล้วนะวะเวลยังไม่ถึงจะให้เอนชานออฟซิเดียนไม่ได้ไม่ไม่ไอไอเรื่องเวลหรืออะไรน่ะคือเราไม่ซีเรียสเวลเรามาซีเรียสเรื่องลาพิสเพราะว่าหลังๆมันต้องใช้ลาพิสเอนชานมันไม่ได้เหมือนเวอร์ชั่นก่อนที่แบบมีแค่เวลก็ใช้ได้แล้วไปประจนภัยเหมืองมากนี่หว่ายังไม่ได้ประจนภัยเลยไม่ใช่สาขุดเหมืองเฮ้ยคลิปผมนี่อยู่แต่ในเหมืองมองแต่ขุดทองไงไม่ได้ขุดแค่ทองเราต้องขุดไม่ได้ไปขุดทองแล้วไปทำอะไรล้างตู้เย็นเหรอแต่แบบไปดูคนอื่นขุดทองก็ได้ใครจะไปรู้เป็นสายดูที่มูนอ่ะโอ้พี่มูนเดี๋ยวนี้พี่มูนขุดทองอ่ะบ้าอย่างมูนไม่ขุดทองหรอกมูนเขาเป็นคนดีจะตายมีแต่มึงอ่ะสีคอสอะไรเป็นคนที่ชัดเจนอ่ะฮะเชียร์เราวะฮะแบบนี้ฮะอะไรนะอะไรวะ10นาทีผ่านมาฮะฮะก็ยังฮะก็ไม่เจ็บอ่ะ10นาทีผ่านไปก็ยังฮะก็ไม่เจ็บอ่ะฮะเออๆใช่เอออย่างนั้นฮะอะไรวะก็ฮะกันอยู่เนี่ยทั้งคลิปอ่ะวันที่อะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเขาตบแล้วฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นก็แค่ฮะกันทั้งห้องสรุปฮะเฮ้ฮะเออฮะอะไรวะขอจบเลยมันควรจะจบตั้งนานแล้วทำชามใส่ซุปแป๊บอุ๊บมีเหมืองไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปบ้างเยอะพี่เหมืองบ้านผมอะเหมืองต้องบ้านผมกับพี่น็อตอะยังไม่ได้เข้าไปเปิดช้างเลยเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันไปแค่เบิกทางยังไม่ได้ขุดหรือเฮ้ยเรามีใบอนุญาตขุดเหมืองยังวะไม่มีแล้วเลยมีแล้วเนี่ยแล้วก็ชอบโยงไปอย่างเงี้ยถ้าแบบเสียงคู่กับเราผิดกฎหมายวัวอยู่ไหนไม่เคยฟังเพลง BNK คุกที่เสียงคุกหรือไงเออไม่เคยนี่ตามเทรนเลยไม่เคยตามรถไฟไม่ตามรถไฟมันไม่เคยแล้วใช่ใช่ผมก็ปกติผมก็ไม่บ้าไปตามรถไฟวิ่งจากหมู่บ้านมาทางทิศตะวันตกเรื่อยๆจะเจอฝูงวัวอยู่ตรงริมทะเลตะวันตกหรอโอเคนะสำรวจโอเคตรงริมฝั่งมีใช่ไหมครับประเด็นคือไอ้หลุมหาเนี่ยไม่มีใครมาขุดอุดผมมาขุดทรายน่ะอยู่ตรงฝูงวัวพอดีเนี่ยมีแต่ถามเดินตรงมาเลยนะเซิร์ฟแหลกปลามันตกยากแท้จริงๆผมมีสูตรตกปลานะแต่อะไรอย่างเงี้ยผมตกไม่ไหวแล้วให้กดขึ้นลงซ้ายขวาป่ะไอสัตว์นั่นคอนท่าคอนท่าคืออะไรปิดไม้มันดิปิดให้หน่อยยังไม่ว่าปิดไปตายสิเบื่อพวกตอแหลอะเบื่อพวกขี้ขิงลำไยซะลำไยอร่อยเบื่อมาทำไมเอออร่อยถูกเล่นซ้ำแย่งกันเล่นเลยช้าไปคือเวลากูทำงานนะเว้ยทุกทีอ่ะมันชอบมาทักกูเพื่อมาขิง BNK กูทำงานอยู่อีหอยแล้วที่กูไม่อยากตอบเพราะกูทำงานพี่ครับเราอาจจะขอสีสันให้สวยงามนะฮะ
ตาจักนั่นไงวัววัวจะวัววัวแล้วตาจะไหลวัวไอ้เงี้ยวัวตัวเจอเลยวัวเพชรก้อนนึงวัววัวฟาลโลมีวัวโลมีพันนึงอันนี้ไปเจอผมหรือเปล่าเนี่ยพวกผมเจอเป็นฝูงเลยนะผมเจอตัวเดียวอยู่ที่เดียวกันปะเนี่ยคนละที่เดียวกันคนละที่อะไรคือคนละที่เดียวกันวะมีแต่ฐานอาจจะเป็นคนละที่เดียวกันไปถ้ำตรงซีคอร์สแล้วกันเออขอโหวตอีกอย่างนึงโหวตอีกอย่างนึงจะให้ตายของตกไหมหรือตายของไม่ตกของไม่ตกดิของไม่ตกไม่ตกอ่ะโทษครับน็อตว่าไงเปลี่ยนตามเกียรตินะของไม่ตกครับผมของไม่ตกแล้วแต่ได้ตกไม่ตกยังไงก็แล้วแต่เราผมบอกปีทิศนะมันเป็นอีสไม่ใช่เวสพอดีถึงว่าสิทำไมเจอตัวเดียวพอดีมันกระตุกอ่ะเราพาทิศมันเหมือนตกไงแต่จริงมันขึ้นบอกปีทิศมีรถไม่ออกนี่คือตกปลาแบบกะหาสมุทรเอ็นชานนะเนี่ยคุณทำอะไรอ่ะผมตั้งชื่อทำนี้ละมันเคลียร์ข้างล่างให้หมดเดี๋ยวทำฟาร์มโหตกปลามันได้แต่ปลาจริงๆเว้ยแต่ติดปัญหาคืออันเนี้ยแม่งใหญ่ขี้เกียจแล้วมีเหล็กแล้วที่ไม่ได้ปลาปลาเป้าไงมีเหล็กให้สักอันไม่จะเผาทิ้งก็กินโชว์กันสักตัว2ตัวซีคอร์สเอาเลยเอ้ยผมชอบปลาปลาเป้าอร่อยดีจริงๆนะอันนี้คือแฟกต์เลยนะปลาปลาเป้าถ้าเรากินกันจริงๆมันมีพิษอยู่มันต้องเชฟคนที่มีความสามารถจริงๆอ่ะต้องมีใบอนุญาตแล่ปลามาประมาณ10ปีอ่ะมันต้องมีใบรับรองจากเชฟญี่ปุ่นอ่ะมันที่ผมพูดนะคือเขาไม่ได้แล่ให้พิษอ่ะหายไปทั้งหมดเขาแล่ให้มันเหลือให้ได้น้อยที่สุดอุ้ยเมนดิ้งก็ว่ากันว่ามันก็ยังมีอยู่แหละเป็นตกปลาเมนดิ้งให้เบาที่สุดอ่ะเป็นตกปลาเมนดิ้งใช่เพราะว่าไอ้พิษอ่ะมันจะมีสัมผัสแปรปิดชีสทำให้มันปลาปักเป้านี่แบบพิษถุงพิษมันจะแบบอยู่ไม่ซ้ำที่กันเลยใช่ไหมใช่เหมือนในโทริโกก็เหมือนปลาไหลอ่ะไม่ปลาไหลมันอยู่ที่เลือดปลาไหลอยู่ที่เลือดอย่างเดียวเฮ้ยจะปลาไหลให้ไม่มีพิษแจ้ก็ต้องฝึกปลาไหลแค่เอาเลือดออกใช่ไหมตัวครึ่งไหนแค่นั้นเมนดิ้งใช่แค่นั้นครับตรงยากใช่ไหมมันยุ่งยากกว่านั้นเอ๋มันไม่รับรองตอนนี้ขาดวัยตัวสำหรับมันไม่รับรองแต่พูดถึงอ่ะคนญี่ปุ่นเขาก็จริงจังมากเลยนะเรื่องการทำอาหารนะโดยเฉพาะพวกปลาเขาชำนาญอ่ะประเทศเขาเป็นประเทศทะเลเชี่ยวชาญและช่ำชองไม่แต่เวลาเรียนเนี่ยเขาก็เรียนแบบจริงจังมากๆเลยไม่ใช่แค่การตกปลาหรอกอาชีพต่างๆก็เช่นกันที่เคยไปดูในสารคดีนะมีอาชีพอะไรบ้างทำซูชิแล้วก็มันก็เยอะนะถ้าหมายอันนี้พูดถึงเรื่องอาหารนะอาชีพเกี่ยวกับอาหารอะน็อตเอนชานรัวนี่มันทำอะไรได้ตกปลาได้รัวขึ้นครับไม่ใช่ละอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่โชคลักษ์ก็สี่โชคลักษ์มันบอกว่าเว้ยมันคือตกได้รัวขึ้นจริงๆมันเป็นสาระนะเว้ยอันนี้คือไม่ได้เล่นมันอ่านรัวหรือว่ามันอ่านรอเอลรัวรัวมันรอแปลว่าตำนานรอแปลว่ากฎหมายไม่ใช่เหรอจะเอารอไหนครับมันขับห้องเสียงอ๋อเหมือนฟลาเวอร์ที่ได้ทั้งแป้งแล้วก็ไอเนี่ยดอกไม้มันก็เนี่ยมันมีรอสองรอจะเป็นรอนี้ก็รอนี้จะเป็นรอคนที่ถือดาบยาวๆในวันพีแต่คนนั้นฮะกูไม่ดูโอเคอ๋อโอเคกูไม่ดูวันพีอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะกูก็ยังไม่เคยดูแต่กูก็พอรู้ตัวละครบ้างแหละแหมรู้จักกับลูฟี่กับโซโลอ่ะที่เหลือไม่รู้จักเลยใครวะพี่ทำข่าวดีผมเจอบัวอีกตัวแล้วกำลังพากลับบ้านมันก็ตกได้รัวขึ้นจ้ะไปอีสครับผมเจอเวอร์ตัวแล้วครับตอนนี้ก็คือเป็นวัวตัวที่2แล้วกำลังจะพากลับบ้านเป็นวัวตัวผู้วัวตัวเมียมันเป็นตัวเมียหมดครับผม
วัวที่อร่อยที่สุดก็คือวัวตัวเมียที่โดนเลียจนเสียหลักไงมันฟินไงเนื้อมันจะฟินเนื้อมันจะเด้งแหมมุกนี้คุ้นๆเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนอะไรเอ็นเอ็นนะอะไรเอ็นเอ็นนะผมสุดโคยมันอะไรกันเฮ้ยไม่มุกนี้ได้จากไทโปอิเตอร์นั่นแหละกูก็ได้ยินมาจากนั้นไงก็เขาไปเล่นดีกีเล่นกับแบฮะเขาก็เอาไปเล่นในนั้นอีกทีไม่รู้ทำไมจริงๆมุกนี้ก็เป็นมุกซิมเปิลนะซิมเปิลมากมากเอ้ยแต่มันก็ตกได้รัวขึ้นจริงนะสีเหลืองๆป่ะมันก็ตกได้รัวขึ้นจริงนะไอ้ที่ทำไมทีกูเล่นมุกแล้วปล่อยผ่านกันหมดเลยวะคือรัวมันแปลว่าหลอกล่อครับมันก็เลยผมก็เลยเรียกมันว่ารัวนั่นแหละมันคือตกปลาได้รัวขึ้นนั่นแหละไอ้ respiration นี่คืออะไร enchant respiration respiration ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นดำน้ำได้นานขึ้นอ๋อควรจะเอาไปใส่ครับเดี๋ยว respiration มากับ power 4ไอ้บ้าฮะดำน้ำแบบมีพลังขึ้นเยอะเหรอใช่สมุด respiration มากับ power 4ดำน้ำอย่างมีพลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูสิ่งที่ผมได้นะมี acquire affinityมากับโปรเทคชั่นแล้วก็มากับพันนี่พาวเวอร์มากับเอฟฟิเชนซี่เดี๋ยวนี้สรุปจะให้เอาไปเอนชานต์ธนูหรือเครื่องมือวัตถุพี่น็อตกระจกขอเสร็จหมดแล้วนะโอเคอึ๊บเรียบร้อยนี่คือตอนนี้คือผมตกปลาหาสมุดเอนชานต์อย่างเดียวเลยเนี่ยได้เบ็ดเมนนิ่งกับรัวมามีใครพอจะมีหวีสัก4อันไหมครับหรือ3เอ้ยอีกสักอันก็ได้เดี๋ยวนะแล้วไอ้บ่อน้ำตรงนั้นอุดทำไมอ๋อนี่ผมขอหวีได้ไหมครับได้ไอ้น่าหวีเหรอมึงก็เลือกเล่นสักพักได้ไหมสักพักใหญ่ๆอ่ะไอ้เรื่องบางเรื่องมันไม่ควรเล่นเลยเลิกเล่นมุกไปสักพักใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวกิฟต์มันไม่หนุกไงไม่หนุกก็เรื่องของมันจะหนุกขึ้นทางไม่ได้เล่นไม่หนุกก็เรื่องของกูโบะนั่นเลยเดี๋ยวกิฟต์ลองตัดต่อให้มันสุกเองได้ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนะไปเจอนกแก้วอ่ะไม่มีความสามารถขนาดนั้นเปล่าครับผมมันแค่ให้อาหารครับเล็ก10นาทีไปแล้วนะครับเอ้ย9แล้วด้วย9นาทีโอ้เป็นจะนับอะไรขนาดนั้นวะแหมใจเย็นเอาวินาทีด้วยได้มั้ยล่ะเออวาร์ป8นาที50 3 VF ประชดครับเอาจิกะวินนาทีมั้ยล่ะประชดครับเอ้าก็ตอบไงเป็นไงล่ะมึงเล่นมากเจอคนอื่นเล่นกลับบ้างเออไอเครื่องมือเนี่ยมันสามารถตีหนังสือเอนชานได้กี่ครั้งเหรอไม่แน่ใจครับห้าป่ะเนี่ยมีใครยังไม่นอนอีกอ้าวใครยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนถ้าตากับเราอะนอนแล้วผมก็ยังตีสองแล้วไม่ใช่เอาในเกมสิคะก็กำลังเดินขึ้นไปที่เตียงแล้วก็เอกหายไปไหนวะได้ข่าวพี่ลูกทิ้งไม่ใช่มันหายไปไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะก็ตอนตื่นมาผมก็ไม่เห็นเตียงพี่แล้วสีคอยมึงแกล้งอะไรเขาป่ะน่ะเจอแล้วไม่ต้องไม่ต้องเจอแล้วจ้ะก็ผมเห็นพี่น็อตเขาตีทุบเตียงทิ้งแล้วก็มาสร้างชั้นผมต่อกระจกหายไปไหนหมดวะอยู่ในกล่องวะน่ะอยู่ในกล่องน่ารักน่ารักผมว่าเราควรเริ่มทำฟาร์มนะฟาร์มไหนขึ้นอยู่กับว่าฟาร์มไหนเหลือฟาร์มไก่อะฝั่งเราอะฟาร์มไก่ก็มาถึงฟาร์มแบบฟาร์มข้าวอะไรเงี้ยก็ทำกันอยู่เรื่อย
ไปอยู่ไหนมาอ๋อเจ้าไม่รู้เรื่องอันใดเลยนี่ต้องมีเพชรเยอะขนาดไหนถึงไปทำพุทธเกาะได้แล้ววะทำไมอ่ะ27อันไงทำไมก็เพื่ออีกคนทุกคนด้วยนะไม่ใช่แค่คนเดียวไม่พี่แกทำแค่หมวกพี่แกทำแค่หมวกก็ได้สมุดเอนชานหมวกมาก็ทำแค่หมวกก็พอปะวะเอนชานอะไรวะเอนชานอะควากับโปรเทคชั่นใครมีแครอทก็ไปปลูกแครอทได้เลยนะเฮ้ยมีใครมีหนังวัวไหมมีอยู่สองอันอยู่ในกล่องขออันหนึ่งขออันหนึ่งเข้ามาได้เลยกล่องซ้ายบนสุดไหนวะทางมันลำบากเหลือเกินเออทางเข้าบ้านผมไม่ลำบากไม่ทางระหว่างบ้านกูกับบ้านมึงเนี่ยลำบากชิบหายเลยเดี๋ยวผมทำใหม่แล้วกันแล้วก็ผมไหนวะบุญบุญถึงจริงปะทำไมกล่องมันแย่อะไรขนาดนี้วะซ้ายบนซ้ายบนทำไมมันล้นล้นอะไรคนอื่นเขามีห้องกันไอ้นี่คือสร้างบ้านของตัวเองเลยสิคอร์ดี้ไงสิคอร์ดห้องแกเสร็จแล้วนะไหนทำไมแกเป็นคนอย่างนี้วะแกต้องทำห้องด้วยตัวเองนี่ทำไมต้องให้คนอื่นทำให้อะผมไม่ได้ขอให้พี่แกทำเอาจริงๆเลยเอางั้นไม่รู้แหละน็อตก็ให้มันย้ายออกไปเลยออกไปผมตกแต่งเพิ่มผิดป่ะพี่น็อตผิดเพราะมันเป็นผลงานของน็อตผมตกแต่งเพิ่มนั่นอะไรกูคิดค่าเช่าจ่ายไปเลยจังเลยเอมอลอะไรเงี้ยไดมอนด์ก้อนนึงเพชรวันละก้อนวันนี้ค่าเช่าแพงนี่มันน่ะมีเล่นเย็นวูแมนด้วยว่ะวันในเกมไม่ใช่วันในชีวิตจริงอาชีเมนไม่อันล็อกรู้สึกว่าเราจะยังไม่มีแตงโมเลยเนาะใช่ครับ